สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์รัฐธรรมที่เคารพครับวันนี้เรานำเสนอเรื่องราวของวงดนตรีลูกทุ่งรูปพยาซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันมามากมายทีเดียวนะครับเราอยู่กับท่านอาจารย์บุญเพ็งศรีจันทร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์บุญเพ็งเป็นผู้ดูแลควบคุมวงอยากทราบว่าวงดนตรีรูปพยาของท่านของโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมนั้นได้ไปแข่งขันรายการอะไรมาบ้างครับในปี2550นะครับปีที่แล้วเราได้ไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์นะครับที่ผู้ชมทางบ้านได้ตามชมนะครับแล้วก็ปีก่อนโน้ตปี49ปี48แล้วก็ไปแข่งในรายการแชมป์เยาวชนแล้วก็รายการยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ครับก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรครับท่านอาจารย์ครับได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับปี50นะครับเราไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์นะครับได้เข้าไปถึงรอบไขว้ครับเพราะเราได้รองแชมป์ประจำฤดูร้อนครับท่านอาจารย์ครับแล้วคำว่าเราได้รองแชมป์นะครับแล้วเข้าชิงชนะเลิศด้วยใช่ไหมเข้าไม่ถึงเข้าชิงชนะเลิศครับเพราะว่ารอบไปแล้วเราไปแพ้มัธยมดั่งคุณทศได้ชิงแชมป์อัพหรือแชมป์ก็ไม่ถึงเข้ารอบเข้ารอบก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับสำหรับโรงเรียนมัธยมที่อยู่กำแพงเพชรอย่างเรานะได้แค่นี้ผมว่าถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอีก3ท่านมีใครมาครับอาจารย์ครับที่นั่งอยู่นี่ส่วนประกอบของวงดนตรีก็จะมีนักร้องนักดนตรีแล้วก็แดนเซอร์ตอนนี้ก็จะมีทั้งแดนเซอร์แล้วก็นักดนตรีที่เป็นส่วนประกอบของวงของเราครับครับแนะนำสักนิดนะครับมีใครบ้างผมก็สวัสดีครับผมก็นายพงศกรศรีจันทร์เนี่ยก็เป็นนักดนตรีครับเป็นตำแหน่งกองชุดครับสวัสดีค่ะนางสาวศิชราบางโป่งตำแหน่งแดนเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจันเนตรอินทพลตำแหน่งมือกีตาร์ค่ะเป็นไงบ้างแข่งขันสนุกไหมตื่นเต้นดีพูดถึงฝีมือนี่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับผมได้เห็นหลายครั้งได้ชมหลายครั้งแล้วนะฮะเลยนำเสนอท่านผู้ชมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับรายการชิงช้าสวรรค์ครั้งแรกเลยเนี่ยเราแข่งขันกับใครครับมาที่ปี50ครับใช่ไหมครับปี50ครั้งแรกเราเจอกับโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี50แล้วก็ชนะโรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดอันนั้นเป็นรอบแรกใช่ไหมรอบแรกรอบแรกนะครับรายการเราจะได้ชมนะครับรายละเอียดของการแข่งขันเขาเรียกการแข่งขันและการประกวดนะการประกวดใช่ไหมการประกวดการประกวดดนตรีลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์นะครับระหว่างวชิรประการกับโรงเรียนบุญวัฒนาบุญวัฒนาครับจะเป็นอย่างไรนะครับเชิญท่านติดตามชมครับเราไปพบกับโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมนะคะในเพลงคอยรักที่สถานีค่ะคอยลูกป่าฉันว่านะรถไฟขบวนนี้ต้องมีแฟนของพวกเธอสองคนแน่เลยอ่ะใช่ฉันด้วยงั้นแหละใช่รอหลายขบวนแล้วยังไม่มาเลยอ่ะยังไม่มาใช่ไหมเธอรถไฟมาแล้วน้องสีด้วยอ่ะอุ้ยแฟนฉันมาแล้วอ่ะเธอฉันสวยหรือยังสวยมากคุณมาเธอก็สวยเหมือนกันแต่ไม่น่าตรวจสอบสิโอ้โหอยู่นี่ค่ะจะกวยจะกับเราหวานๆไหมพี่ถ้าผมรับจะกวยไหมจ้ากินเล่นเป็นรสหวานๆจ้าแล้วจะกวยไหมจ้าถั่วสิบบาทจ้าไม่เป็นไรจ้าจะกวยจ้าลูกปัดเราก็รอแฟนเธอมาหลายขบวนแล้วนะยังไม่เห็นมาสักทีเลยอ่ะแน่ใจเหรอว่านัดวันนี้แน่ใจสินัดวันนี้จริงๆงั้นเราขอตัวกลับก่อนนะเพราะว่าแม่เราอยู่คนเดียวอ่ะหวังว่าเธอคงไม่รอเกินนะบ๊ายบายยืนเฝ้าคอย
บัวนะ